ใส่แมสแล้วลิปสติกจะติดแมสหรือเปล่าวันนี้อีฉันจะลองกินขนมเบื้องเพื่อทดสอบความติดทนไม่ค่อยอยากเลยจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เมเนซ่านะคะอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ได้ทำรีวิวลิปสติกมานานมากๆวันนี้นะคะเราก็จะ come back stay กลับมาทำรีวิวลิปสติกกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งลิปสติกประเดิมอันแรกที่เราจะรีวิวเป็นของที่พูดเลยว่าปุ๊บปิ๊กมากๆแล้วก็เป็นอันนึงที่ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นเขาขายดีมากจริงๆแต่จะเป็นรุ่นอะไรแล้วเมย์ซื้อสีอะไรมารีวิวในวันนี้บ้างก็อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะและลิปสติกที่เมย์จะมารีวิวในวันนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ากระแสแรงมากตอนนี้นั่นก็คือ For You Too Powder Matte Lipstick ค่ะเป็นลิปสติกแท่งใหม่ล่าสุดของ For You Too นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เมย์ทำการซื้อมาทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะก็จะมีเบอร์01 03 05 08และ09ค่ะจากคำอธิบายรายละเอียดสินค้านะคะเป็นลิปสติกเนื้อแป้งแมตต์ค่ะแล้วก็จะให้ความรู้สึกแบบเนียนนุ่มเหมือนมาร์ชเมลโล่ให้เนื้อสีลิปที่ค่อนข้างมีความฟุ้งๆเกาหลีเกาใจกรุบกริบมากๆนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่เกลี่ยง่ายไม่ตกร่องค่ะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะเป็น 3 in 1ได้เลยมีทั้งหมด12เฉดสีด้วยกันค่ะราคาเนี่ยปกติจะอยู่ที่แท่งละ259บาทแต่ปัจจุบันจะขายอยู่ที่ราคา159บาทต่อแท่งค่ะซึ่งอันนี้ปริมาณสุทธิต่อแท่งก็จะอยู่ที่ 3.5 กรัมนะคะส่วนตัวเมย์ซื้อมาจากร้านวัตสันนะคะสามารถซื้อช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box และช่องคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแท่งแล้วก็เนื้อสีแต่ละสีกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเมย์จะขออนุญาตสวอชสีแต่ละตัวนะคะให้ทุกคนดูเนาะว่าทั้ง5สีที่เมย์มีเนี่ยเฉดสีเป็นยังไงบ้างนะคะและนี่นะคะก็คือสีลิปสติกที่เมย์มีนะคะเริ่มจากเบอร์01 03 05 08และ09ค่ะอันนี้คือทั้ง5สีที่เมย์เลือกมานะคะจริงๆเมย์ไปลองสวอชมาทั้งหมด12สีแล้วแล้วก็เลือกมาทั้งหมด5แท่งนะคะอันนี้คือสีที่เป็นโทนที่ส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ใช้ได้ในหลายๆลุครวมถึงในหลายๆโอกาสค่ะแต่ละสีก็สามารถทาเดี่ยวๆโดยไม่ต้องผสมก็ได้หรือจะผสมกันก็จะได้มิติสีที่สวยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่าง2สีแรกนะคะเบอร์01กับ03เนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบคุณหนูนิดนึงนะคะส่วนเบอร์05ส่วนตัวรู้สึกว่าจากสวอชหลังมือเนี่ยเป็นสีโทนที่สามารถทาได้แบบ everyday เลยนะคะจะแต่งหน้าเบาหรือแต่งหน้าจัดก็สามารถใช้งานได้นะคะแม้กระทั่งคนที่มีสีผิวเข้มกว่าเมย์ก็สามารถใช้งานได้นะอีก2สีด้านล่างนะคะมันก็จะได้ความแบบเป็นวอร์มโทนเป็นออทัมนะคะมาดูที่แพ็คเกจจิ้งกันบ้างดีกว่านะคะหน้าตาแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแท่งๆแบบนี้มีชื่อรายละเอียดของรุ่นอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอื่นไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นชื่อสีนะคะแล้วก็ชื่อสีภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเวลาเปิดการใช้งานก็คือดึงฝาขึ้นแล้วก็หมุนตามปกติได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทาทีละสีได้เลยดีกว่าค่ะ
คือการสวอททั้ง5สีที่เมย์ซื้อมานะคะก็คือเบอร์01 03 05 08และ09นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาทดสอบเรื่องความติดทนกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนความเรียวของเรานั่นก็คือการกินให้ทุกคนดูแบบจริงๆเลยขออภัยถ้าเกิดทำให้ใครหิวนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะกินจริงจังอันนี้คือสีลิปสติกที่ผสมมา3สีนะคะคือเบอร์09 01แล้วก็เบอร์08นั่นเองวันนี้ดิฉันจะลองกินขนมเบื้องเพื่อทดสอบความติดทนไม่ค่อยอยากเลยจริงๆพอเรากินขนมแบบกรุบกริบแบบเรียวๆทุกคนดูแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าลิปสติกบางส่วนได้หลุดออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือความเข้มจากตอนแรกอะค่ะมันได้ถูกลดลงแล้วสังเกตดูดีๆนะคะทุกคนลิปสติกก็คือมีการหลุดออกไประหว่างจากการกินของเรานั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่แมสแล้วลิปสติกจะติดแมสหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นแมสนะคะที่ไม่ได้มีร่องรอยนะคะของลิปสติกแต่อย่างใดทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามาลองใส่แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ถูพยายามเอามือไปถูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่ลองพูดผ่านแมสเฉยๆซึ่งแมสอันนี้นะคะมันก็จะมีความแบบใกล้กับปากมากๆทุกคนลองดูดิคือเวลาเราพูดไปพูดมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใช้ลิปตัวนี้แล้วก็ใส่แมสเนี่ยระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันต้องพูดจาคุยนู่นคุยนี่กับนั่นกับนู่นกับนี่จะรู้ว่ามีการติดแมสมากน้อยแค่ไหนนะคะกับลิปสติกอันเดิมที่ไม่ได้มีการเติมเพิ่มใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ทดสอบการกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นแหละเราจะได้เห็นกันชัดๆว่าใช้ตามชีวิตประจำวันเช้ามาเราทาลิปเฉยๆมีการกินของนู่นนี่จุบจิบจุบจิบแล้วก็ใส่แมสไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เติมลิปเพิ่มเติมเลยเนี่ยลิปสติกมันจะมีการหลุดหรืออยู่บนปากของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะได้เห็นในเรื่องของตรงนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนก็ใส่แมสแบบนี้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นแมสของเวลแคร์นะคะเป็นแมสลักษณะแบบแนบไว้กับปากแม้ว่าเราพูดค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าลิปสติกนั้นติดแมสมากน้อยแค่ไหนค่ะและนี่นะคะก็คือผลการติดแมสของลิปสติกนั่นเองค่ะก็จะเห็นเลยว่าลิปสติกนั้นมีการติดแมสนั่นเองเนาะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนไม่เยอะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เมย์เพิ่งกินไปแบบหยกๆเลยลิปสติกมันก็หลุดออกไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะถ้าจะติดแมสประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะทุกคนแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าปากมันไม่ได้ไปแบบเหนียวติดกับแมสด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะและนี่คือลิปสติกที่เหลืออยู่บนปากของเมย์นะคะไม่ได้มีการเติมเพิ่มใดๆทั้งสิ้นหลังจากกินเสร็จแล้วก็ใส่แมสนะคะลิปสติกยังมีติดอยู่บนปากค่ะส่วนตัวขอสรุปแบบนี้เลยดีกว่าค่ะหลังจากการใช้งานจริงของเมย์ในวันนี้อยากจะบอกว่า Lip For You 2อันนี้ค่ะย้ำอีกครั้งนึงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดราคาเพียงแค่แท่งละ159บาทมีทั้งหมด12สีด้วยกันนะคะสามารถหาซื้อได้ในร้านค้านะคะทั่วไปรวมถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าลิปสติกอันนี้ค่อนข้างทาง่ายเนื้อนุ่มจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าเหมาะกับการผสมหลายๆสีแล้วก็เบลนมากๆเลยค่ะให้ฟีลแบบฟุ้งๆเกาหลีดูสวยและมุนตุ้นจริงๆค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการกลบสีปากส่วนตัวรู้สึกว่ากลบสีปากได้ค่อนข้างมิดเลยค่ะในเรื่องความติดทนค่ะเมย์ให้คะแนนความติดทนอยู่ที่8เต็ม10เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเราจะกินจนลิปสติกมันหลุดออกไปบ้างแล้วแต่ว่ามันยังทิ้งสีอยู่ที่ปากของเราค่ะมันยังดูแบบไม่ได้ซีดมันยังดูเหมือนแบบมีลิปสติกติดอยู่ที่ปากไม่ได้หลุดไปไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดแมสลิปตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าใช้งานกับแมสค่อนข้างเวิร์กเลยค่ะเนื่องจากว่าน้องเป็นเนื้อแมทมันก็เลยไม่ได้ไปดูดตัวแมสให้มันติดปากอยู่ตลอดเวลาบางคนเคยเป็นใช่ไหมแบบลิปบางตัวมันจะดูดแมสมากๆเลยแบบแมสจะรักปากเราเป็นพิเศษอ่ะทุกคนมันจะถูอยู่งั้นอ่ะแต่ว่าลิปตัวนี้นะคะด้วยความเป็นแมทมันก็เลยไม่ดูดตัวแมทเนาะทำให้ไม่เหนียวไม่เหนอะหนะปากค่ะแล้วก็ทาแล้วค่อนข้างสบายติดแมทไม่มากด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือผลจากการทดสอบแล้วก็สวอตสีให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับลิปรุ่นใหม่ของ For You 2นั่นเองค่ะเพื่อนๆเล็งสีไหนไว้บ้างนะคะหรือใครซื้อสีไหนมาแล้วบ้างสวยขนาดไหนมาบอกบุญกันหน่อยนะคะว่าตัวเอง NC ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วใช้สีไหนเวิร์กบ้างคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะคะจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆรวมถึงตัวเมย์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน Channel Menesa จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ